บนโซเชียลแชร์คำแนะนำเกี่ยวกับยี่ห้อยาสีฟันบอกว่าหมอฟันส่งมาให้เผื่อมีประโยชน์บ้างมีทั้งแนะนำให้ใช้และแนะนำให้เลี่ยงชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบไปที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคำแนะนำเหล่านี้จริงไหมครับมีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงนะคะแล้วก็หลายส่วนคลุมเครือค่ะเขาบอกว่าให้สังเกตยาสีฟันยี่ห้อไหนมีอย.นั่นคือมีฟลูออไรด์หรอครับอันนี้ไม่จริงค่ะการมีอย.ไม่เกี่ยวกับการมีหรือไม่มีฟลูออไรด์มียาสีฟันที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฟันผุลดคราบสะสมได้หรอครับก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นการลดเชื้อโดยทั่วไปแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเชื้อทำให้ฟันผุโดยมากน่าจะเกี่ยวข้องกับสภาวะเหงื่ออักเสบมากกว่าการที่ทำให้เหงื่อคุณแข็งแรงคือคุณต้องแปรงฟันให้สะอาดบริเวณที่ต้องแปรงฟันคือตรงคอฟันยาสีฟันบางยี่ห้อมีไตรโคซานอันตรายหรอครับไตรโคซานเคยเป็นข่าวลือนะคะดังว่าอันตรายแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ว่ายังสามารถใช้ได้ตามปริมาณที่กำหนดปลอดภัยค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นนะคะแล้วพวกยาสีฟันลดเสียวฟันล่ะครับอันนี้จริงนะคะคือเขาก็จะมีสารที่ไปตัดการนำความรู้สึกถ้าใครเสียวฟันคุณหมอแนะว่าต้องแยกแยะเหตุคุณเสียวฟันจากอะไรถ้าเกิดว่าคุณเสียวฟันเพราะฟันผุไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะคะคือฟันผุในระยะแรกเนี่ยเขาจะเตือนเราด้วยว่าเสียวฟันเมื่อดื่มน้ำเย็นน้ำร้อนถ้าอย่างนั้นคุณควรจะไปพบทันตแพทย์แล้วก็ไปอุดแต่เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นการเสียวฟันกรณีฟันสึกกรณีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหยุดพฤติกรรมไม่แปรงฟันแรงคุณเลิกรับประทานอาหารแข็งอาหารเปรี้ยวมากเกินไปการสึกจะหยุดช่วงระหว่างนั้นคุณสามารถใช้ยาสีฟันที่แก้การเสียวฟันได้ยาสีฟันรสเค็มช่วยห้ามเลือดได้หรอครับไม่เกี่ยวกับห้ามเลือดหรอกค่ะส่วนยาสีฟันที่เขาว่ามี essential oil นั้นช่วยลดเชื้อหรอครับ essential oil มันออยอะไรไม่มีวิจัยบอกนะคะเขาแชร์ว่ายาสีฟันสมุนไพรไม่ป้องกันฟันผุหรอครับยาสีฟันสมุนไพรโดยมากก็จะมีสารที่ทำให้เหงือกขดเหงือกกระชับส่วนมากก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าคุณชอบสมุนไพรก็ขอให้เลือกใช้ที่มีฟลูออไรด์ด้วยยาสีฟันที่ขัดฟันได้ดีนั้นจะทำให้ฟันสึกหรอครับยาสีฟันเนี่ยความหยาบละเอียดของผงขัดก็แตกต่างกันเมื่อผงขัดหยาบขัดได้เกลี้ยงแปลว่าคุณก็เสี่ยงต่อฟันสึกไปพร้อมๆกันและพวกยาสีฟันลดหินปูนแหละครับก็ยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการไม่ควรใช้ยาสีฟันแบบผงแหละครับแต่ยาสีฟันผงไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะว่ามันหยาบมากทำให้ฟันสึกได้ยาสีฟันเด็กอย่าใช้มากตั้งแต่ฟันขึ้นนะคะ6เดือนจนถึง2ขวบแค่ป้ายแปรงพอเปียกหรือเมล็ดข้าวสาร2ขวบถึง6ขวบเพิ่มปริมาณเป็นเม็ดข้าวโพดพอ7ขวบขึ้นไปประมาณครึ่งหน้าปัดแปรงผู้ใหญ่ก็พอแล้วถ้าคุณบีบเต็มหน้าปัดเลยเหมือนในโฆษณานะคะอีกครึ่งนึงสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์สิ่งสำคัญขั้นต้นที่คุณหมอแนะให้มองหาคือฟลูออไรด์เพราะช่วยป้องกันฟันผุได้จริงถ้าเกิดว่าคุณเลือกยาสีฟันที่มีสารเพิ่มพิเศษตามที่คุณชอบก็ขอให้ดูด้วยว่ามีฟลูออไรด์ไหมดังนั้นสรุปแล้วข้อความนี้เป็นอย่างไรครับไม่ควรนะคะเพราะว่ามีทั้งความจริงและไม่จริงแล้วก็ไม่ครบถ้วนอยู่เยอะมากค่ะนอกจากเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วการแปรงฟันที่ถูกวิธีคือกุญแจสำคัญด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ควรจะดูให้รอบคอบก่อนที่จะแชร์ไปนะครับมิฉะนั้นจะทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์